ดีค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเรามาทดลองใช้ครีมโสมทาฝ้าแดดอันนี้คลิปที่แล้วนะคะก็ใช้มา3วันตอนนี้ครบ7วันแล้วค่ะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นรอยกระเนี่ยมันก็จางลงแต่ไม่เยอะนะคะเพราะมันแค่7วันมันรู้สึกว่าจากสีดำเข้มๆเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็พวกรอยหมองคล้ำต่างๆนะคะบริเวณมุมปากใต้ตาอะไรพวกนี้ค่ะหน้าผากที่ย่นเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นนะคะก็ถูกใจนะคะใช้มาเพียง7วันและที่สำคัญนะคะยังเหลือครีมอีกเยอะเลยค่ะน่าจะใช้ได้เป็นเดือนนะคะก็มาถึงขั้นตอนการบำรุงก่อนนอนแล้วนะคะก็จะใช้ต่อไปเพราะว่าประทับใจในคุณภาพขนาดปริมาณการใช้ก็ไม่เยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยให้ยืดยืดแล้วก็ด้ามลงไปค่ะทั้งเช้าและก่อนนอนขอบพระคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันบ้างนะคะ